สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือแฮปปี้นุชานะครับมาพบกับนุชานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือพี่แนนซิสเตอร์แนนนะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาพูดถึงสิวปจด.สิวประจำเดือนนั่นเองครับในด้านของสิวประจำเดือนเนี่ยนุชาจะไม่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจแบบ 100% ได้เพราะว่านุชาเองก็ไม่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยนุชาก็อยากจะมาให้พี่แนนนะครับพูดถึงตัวสิวประจำเดือนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวประจำเดือนหลายๆคนเนี่ยมาสอบถามกับนุชาเยอะมากๆนะครับว่าเวลาที่ก่อนประจำเดือนจะขึ้นอ่ะส่วนมากมันจะขึ้นตรงคางรอบปากตรงบางทีก็ขึ้นตรงแก้มหน้าผากขึ้นได้ทุกอย่างเลยที่ใบหน้าของเราเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีประกอบไปด้วยรูขุมขนต่อมไขมันเนาะและทีเนี้ยนุชาอยากจะให้พี่แนนพูดถึงว่าสาเหตุของสิวประจำเดือนมันเกิดจากอะไรครับช่วงที่เราจะมีประจำเดือนนะคะฮอร์โมนของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเมื่อช่วงนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าผิวหน้าของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นรูขุมขนจะกว้างขึ้นผิวเราจะดูมันมากกว่าปกตินะคะและเราก็จะเกิดสิวได้ง่ายในช่วงเวลานี้ช่วงที่เราจะมีสิวได้นะคะก็คือสังเกตก่อนจะมีรอบเดือนขึ้นมานะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็คือแบบเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันจะเริ่มมันแล้วก็ช่วงที่มีประจำเดือนอ่ะส่วนมากนุชาอันนี้ไม่รู้นะเห็นเขาบอกว่ามันจะเกิดอารมณ์แปรปรวนอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าส่วนก็ฮอร์โมนเราด้วยแล้วค่ะเคยสังเกตไหมคะว่านอกจากสิวแล้วเนี่ยอยากกินของหวานมากขึ้นซึ่งพอเวลาที่เรากินของหวานกินของมันมันจะกระตุ้นทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดหรือว่าค่าไกลซามิกอินเด็กซ์อ่ะพุ่งสูงขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้หน้าของเรามันผิวของเราเกิดการอักเสบแล้วทีเนี้ยหลายๆคนสอบถามมาอีกว่าแล้วยังไงล่ะที่เราจะสามารถป้องกันหรือว่าทำให้สิวปจด.ของผู้หญิงของเราเนี่ยทำให้มันสงบหรือว่าน้อยลงมากๆทำยังไงได้บ้างครับก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรานะคะอย่างเช่นการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับต้องนอนก่อนกี่โมงอ่ะก่อน4 ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อให้เราสามารถหลับสนิทในช่วง5 ทุ่มเป็นต้นไปจะมีฮอร์โมนประเภทที่ทำให้ผิวพรรณของเราดีก็คือกรดฮอร์โมนซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่นุชาได้คอนซัลท์เนาะแล้วก็พี่แนนเองก็ได้ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ในกลุ่มของเพื่อนๆแพทย์ผิวหนังแล้วก็กลุ่มของเพื่อนที่เขาทำคลินิกความงามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่หรือว่ากลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนกันเยอะมากปัจจัยหนึ่งเลยก็คือความเครียดนะครับแล้วก็ด้วยสภาวะสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วทุกวันนะครับแล้วก็ปัจจัยข้อที่2ก็คือการนอนดึกซึ่งแก้ยากมากซึ่งบางคนนะครับเป็นสายซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็แบบมีผลกระตุ้นทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วทีเนี้ยพอเวลาที่เรารู้แล้วแหละว่าต้นเหตุมันคืออย่างเงี้ย how to คือถ้าเราเป็นไปแล้วสิวประจำเดือนไม่ว่าจะขึ้นตรงข้อปากอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรักษาด้วยอะไรได้บ้างขอวิธีการก็คือแบบใช้ยารักษาสิวอะแบบง่ายๆก่อนประเภทยารักษาสิวนะคะเราจะใช้เป็น BPO นะคะหรือ Benzoyl Peroxide นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะควรจะใช้ควบคู่กับยาปฏิชีวนะเพื่อลดแบคทีเรียนะคะหรือประเภทคลินดาไมซินนั่นเองค่ะครับและสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันใช้กลุ่มของยารักษาสิวเรารู้สึกว่าเกิดการระคายเคืองซึ่งมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่ายากลุ่มของ Benzoyl Peroxide นะครับแล้วก็ตัวคลินดาไมซินเนี่ยมันทำให้สกินไมโครไบโอมนะครับแล้วก็สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยเกิดความเสียสมดุลซึ่งตามงานวิจัยเขาก็บอกว่าเธอถ้าใช้ต่อเนื่องไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อผิวของเราแล้วยังไงล่ะที่เราจะสามารถป้องกันได้หรืออาจจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดคันแข็งแรงเกิดขึ้นได้คำแนะนำของนุชาส่วนตัวเลยนะครับก็คือนุชาจะมักจะแนะนำให้ใช้กลุ่มของเวชสำอางอย่างเช่นตัวสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของอินกรีเดนต์เหล่านี้นะคะก็คือไนซินามายหรือวิตามิน B3 ตามงานวิจัยเลยใช้ความเข้มข้นที่ 4% ขึ้นไปจะสามารถลดการอักเสบของผิวได้แล้วก็2ก็คือใช้กลุ่มของ BHA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถลดการอักเสบได้แล้วก็ยังสามารถช่วยเขาเรียกว่ามันทำให้แบบคนที่แบบเกิดการอุดตันของรูขุมขนของเราอะคอมมิโดนอะมันจะทำให้เกิดการผลัดตัวลึกถึงชั้นรูขุมขนอะรูขุมขนเลยมันคือแบบทะลุทะลวงแล้วก็ทำให้สิวของเราเนี่ยป้องกันแล้วก็รักษาได้แล้วอีกส่วนนึงนะคะที่จะเป็นตัวลดการอักเสบก็คือตัวซิก้าหรือว่าใบโบกอันนี้ช่วยได้ตัวอะโลอันนี้ลดอักเสบเบาๆก็คือเจลวัฒนจระเข้นะครับสามารถร่วมได้ในขณะที่เราแบบเป็นสิวก็สามารถพอกหน้าแนะนำให้เป็นแบบเจลสกัดเนาะเพราะบางคนใช้แบบที่ไปปอกเปลือกแพ้อะไรใช่ค่ะแพ้ความเป็นเมือกหรือยางของมันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเวชสำอางก็คือตัวทรีทรีเนาะทรีทรีออยล์นั่นแหละทรีทรีออยล์กรีนทรีก็จะเป็นกลุ่มของแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็สามารถช่วยลดการอักเสบนะครับแอนตี้อินฟอร์เมชันโปรเซสอะไรต่างๆก็จะช่วยทำให้อาการสิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับคนที่มีสิวประจำเดือนนุชาก็ไม่ใช่ผู้หญิงเนาะก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงเพื่อที่จะล
ดผลกระทบหรือว่าป้องกันการเหือของสิวในช่วงที่เราเป็นสิวประจำเดือนมีอะไรบ้างครับก็คืออย่างแรกก็คือควบคุมอาหารนะคะระมัดระวังเรื่องน้ำตาลดื่มน้ำมากๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะพฤติกรรมของเราไม่ควรนอนดึกค่ะเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะมีผิวพรรณที่ดีด้วยนะคะครับแล้วก็การอาจจะถ้าใครที่เป็นปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยนุชาให้ความเห็นแล้วก็เดี๋ยวพี่แนนแทรกเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตัวสกินแคร์หรือว่าเวชสำอางหรือว่ายารักษาสิวควบคุมก่อนตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีสิวขึ้นง่ายเราก็จะต้องทาควบคุมไปเลยอย่างตัวนุชาเองหรือว่าตัวพี่แนนเองเนี่ยก็จะใช้กลุ่มของสารผลัดเซลล์ผิวอย่างเช่น PHA LHA หรือว่า BHA ในการผลัดเซลล์ผิวเป็นประจำเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าผิวเราอ่ะมีกระบวนการผลัดเซลล์ผิวผิดปกติเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายนุชาเองก็มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายแล้วนุชาต้องบอกก่อนว่าสิวเรื้อรังสิวฮอร์โมนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 100% แต่เราสามารถควบคุมให้น้อยลงได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจากประสบการณ์ของแนนเองนะคะก็คือช่วงที่ฮอร์โมนสวิงมากๆก็จะมีสิวขึ้นค่ะแต่ช่วงไหนที่สามารถควบคุมได้นะคะสิวก็แทบจะไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นได้น้อยมากเลยค่ะแล้วส่วนของพี่แนนเองนะถ้ามันขึ้นมันขึ้นตรงไหนอะครับบริเวณคางเลยค่ะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะคะมีนิดนึงมีนิดใช่เมตรสองเมตรใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าใครที่แบบเป็นเยอะค่ะนุชาเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีความกังวลเพราะว่าแบบเวลาไปที่ไหนนั่นนู่นนี่คนก็แบบเฮ้ยน้าเธอไปทำอะไรมาเป็นปะเป็นค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเราทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะอยู่แล้วสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเกิดการอับชื้นอันนี้เราจะต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากอนามัยหรืออาจจะต้องใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับเขาเรียกว่าอะไรกระดาษซับมันฟิล์มซับมันอะในการซับเหงื่อเพื่อป้องกันแบคทีเรียในการแบบเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะตัว e แบคทีเรียที่เรียกว่า c acne นี่แหละมันจะเป็นตัวกัดกินต่อมไขมันของเราเนี่ยทำให้ผิวเราเกิดการอักเสบได้ดังนั้นถ้าโดยสรุปแล้วก็คืออย่างที่พี่แนนบอกไปคือปรับการนอนปรับการกินลดการทานอาหารที่มันมีน้ำตาลมีไขมันสูงเพื่อที่จะลดการกระตุ้นของค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์แล้วก็ป้องกันการอินฟอร์เมชันโปรเซสในร่างกายของเราก็คือป้องกันการอักเสบเนาะและทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราควบคุมตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากนะครับนุชาสรุปเข้าใจเนาะถูกต้องเนาะต้องค่ะและอีกอย่างนึงนะคะครีมกันแดดครีมกันแดดสำคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่ใช้กันแดดฮัลโหลทุกคนมันสามารถลอดผ่านหน้าต่างมาหาเราได้แม้กระทั่งว่าเราอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนเตียงมันก็มาทะลุทะลวงผิวเราได้แล้วก็แสงหลอดไฟแสงมือถือมีผลหมดเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการแก่ก่อนวัยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในพาร์ทหน้าดีกว่าว่าแสงแดดมันมีผลเสียต่อผิวของเรายังไงแล้วงานวิจัยอ่ะที่เขาพูดถึงกันเนี่ยว่าถ้าทาแล้วไม่ทาเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปะกันไว้คลิปหน้าเนาะโอเคครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย